กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยโสธราสิริภาพระภากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทเมืองที่นะคะจังหวัดสุรินทร์มาลงพื้นที่ทางวัฒนธรรมเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะที่มีอายุเก่าแก่นับหลายร้อยปีนะคะ 2-300 ปีเพราะว่าปราสาทเมืองทีนี้เป็นศิลปะแบบลาวนะคะปลายอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 23-24 นั่นเองปราสาทเมืองทีได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ได้กลายเป็นศาสนสถานอันมีค่าของชุมชนที่นี่ไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการกล่าวว่าเมืองทีอาจจะเป็นที่ตั้งของเจ้าเมืองนะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่สำคัญแล้วก็อาจจะเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในสมัยหลายร้อยปีก่อนที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นและก็คับคั่งน่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะเป็นที่กำเนิดของตัวจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญในยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นได้นี่คือที่มาของปราสาทเมืองทีนะคะเมือง